หาปัจจุบันเดียดารินนั่งเอกแก้วนาม,มาเรียกว่าเป็นนักเอกสาวสวยที่หายหน้าหายตาออกไปจากวงการหลังจากที่เธอโดงง่งดังมีชื่อเสียงจากละครบน,นบ้านแก้วนาม,มาสำหรับเดียดารินที่ละครเรื่องนี้ทําให้เธอมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้เธอก็ยังได้ออกมาเผยถึงละครแก้วนาม,มาว่ามีความกดดันเกิดขึ้นว่าเราจะเล่นได้ดีไหมกังวลว่าจะทําทออกมาได้ดีตามที่คนคาดหวังไว้ไหมคือเราสร้างความกดดันให้ตัวเองยิ่งละครกระแสดีมากๆคนก็พูดถึงเราด้วย ก็ตื่นเต้นปนกดดันเพราะก็เคยเล่นละครมาแล้วทั้งละครพื้นบ้านละครหลังข่าวก็เคยเล่นแต่คนจำไม่ได้พอเป็นแก้วหน้ามา้าคนหันมาสนใจเรามากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแต่ยังจําไม่ได้ก็มีค่ะแบบว่าเวลาไปงานถ้าไปทังหน้ามา้าคนจะเข้ามาหาเยอะสาเหตุที่ให้รู้จักหน้าจอ หลังจากถ่ายละครจบก็กลับมาเรียนต่อและก็มาช่วยคุณแม่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่บ้านดูแลคุณยายมีช่วงหนึ่งเราแพ้เครื่องสำอางจากการถ่ายละครแกวนามะเพราะเราต้องแต่งหน้านหนักมากต้องติดกลาและก็ต้องาทาตาเยอะๆทาหน้าดำๆใส่ฟันทำแบบนั้นมาเป็นปีๆเลยทำให้แพ้เครื่องสำอางหลังจากนั้นเลยออกมารักษาหน้าตอนนั้นทอมากแต่ก็มีคุณแม่คอยให้กำลังใจตลอดบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นซึ่งเราก็เสียโอกาสที่เราไม่สามารถสร้างผลงานใหม่ๆออกมาให้มันต่อเนื่องได้